สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตาม Facebook Live นะคะของแปะแหววจิรพรคำพพันธ์ผู้สื่อข่าวไทย PBS ค่ะวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่เขื่อนพระราม6นะคะตรงนี้เรามาดูค่ะว่าพอดีมีกระแสข่าวนะคะว่ากรมชลประทานจะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมหรือไม่แล้วก็น้ำจากเขื่อนพระราม6เนี่ยจะไปเติมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นหรือไม่แล้วน้ำตรงนี้จะส่งต่อไปปริมณฑลแล้วก็กรุงเทพมหานครหรือไม่วันนี้แน่นอนค่ะว่าหลายคนจะได้อ่านข่าวในสื่อต่างๆรวมไปถึงก็มีการโพสต์ข้อมูลต่างๆนานานะคะวันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาฟังข้อมูลจริงๆแล้วก็มาไขข้อสงสัยมาถามกันตรงๆเลยค่ะกับเราวันนี้เราอยู่ที่เขื่อนพระราม6นะคะกับผอ.อัมพลนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ค่ะผอ.คะวันนี้ต้องเรียกได้ว่าประเด็นฮอตที่สุดในตอนนี้ที่คนกรุงเทพมหานครปริมณฑลกังวลใจนั่นก็คือถามตรงๆเลยค่ะว่าน้ำจากท้ายเขื่อนพระราม6เนี่ยจะมีโอกาสที่จะไหลไปสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะส่งต่อไปยังปทุมธานีนนทบุรีจะทำให้น้ำตรงนั้นเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อตรงนี้เรามีการบริหารจัดการอยู่แล้วครับตรงนี้เราจะพยายามให้น้ำเนี่ยไปที่เจ้าพระยาเนี่ยน้อยที่สุดนะครับแล้วเราก็จะระบายออกทางคลองระพีพัฒนะครับตรงนี้รับรองว่าตรงด้านท้ายเขื่อนพระราม6ตรงนี้ไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยตอนนี้ของเราเนี่ยธงเขียวนะครับคือแสดงว่าต่ำกว่า400ลูกบาศก์เมตรตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ332ซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยเราจริงๆสามารถระบายได้ถึง700นะครับแต่ตอนนี้เราก็พยายามจะลดตรงนี้ลงนะครับแล้วเราก็จะให้ออกคลองระพีพัฒน์มากเพิ่มมากขึ้นเพื่อตรงเนี้ยจะลงไปสู่ทางคลองพระองค์ชัยยานุชิตแล้วก็ออกไปทางพระองค์ออกไปทางอ่าวไทยครับตรงเนี้ยรับรองว่าคงไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับอย่างน้ำเราที่ระบายไปที่ท้ายเขื่อนตอนนี้อยู่ประมาณ332ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองครับแล้วเราพยายามจะลดน้อยลงเพราะว่าเนื่องจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเขาจะเก็บน้ำได้มากขึ้นดังนั้นการระบายของเขาก็จะน้อยลงเมื่อน้อยลงปุ๊บเราก็จะมาถึงที่เราก็น้อยลงด้วยเมื่อน้อยลงด้วยเราก็จะเข้าคลองระพีพัฒน์ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ไม่มีผลกระทบกับเจ้าพยาครับค่ะแน่นอนว่าน้ำที่เราเห็นที่ระบายท้ายเขื่อนไปประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไม่กระทบกับเกาะเมืองด้วยใช่ไหมครับพระนครศรีอยุธยาถูกต้องครับเพราะว่าถ้าดูจาก2วันก่อนเนี่ยเราระบายถึงเกือบ500แล้วก็มา400ตอนนี้เราเหลือ300ดังนั้นไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอนแล้วเขื่อนเจ้าพยาเองเขาก็ปล่อยของเขาเองแค่2,697ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเขาเองเขาก็ไม่ได้เพิ่มเราก็ไม่ได้ไปเพิ่มสมทบมีแต่เราลดร้อยลงด้วยซ้ำไปครับดังนั้นไม่มีผลกระทบกับทางเจ้าพญาอย่างแน่นอนของเราเนี่ยครับที่ในการบริหารจัดการตรงนี้ครับค่ะตอนนี้ประมาณวันที่27แล้วอีกไม่กี่วันจะสิ้นเดือนตุลาคมมันมีโอกาสไหมคะในห่วงเวลา 2-3 วันเนี่ยที่จะจู้เขื่อนเราจะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นจนทำให้ไปกระทบกับแม่น้ำเจ้าพญามันจะมีปัจจัยมีอะไรเพิ่มไหมคะตอนนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพยายามเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้งดังนั้นเขื่อนป่าตักชลติดเขาก็จะเก็บไว้ในของชลประทานไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยก็พยายามเก็บไว้เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้งเพราะว่าตอนนี้มันหมดฤดูฝนแล้วดังนั้นในการควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยเราพยายามเก็บเพื่อเอาไว้ใช้นะครับไม่ว่าเป็นเพื่อพวกบริโภคการเกษตรเพื่อรักษาระบบนิเวศอันนี้เราจะเก็บน้ำไว้แล้วจะได้ไม่มีผลกระทบต่อในอนาคตข้างหน้าก็คือว่าตอนนี้เรายืนยันว่าเรามีการที่จะบริหารจัดการช่วยเจ้าพระยาอย่างเต็มที่ของระพีพัฒน์แล้วก็ไป240 43ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้ว243ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วตอนนี้จริงๆแล้วเราสามารถจะระบายได้อีกประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นยังเหลือที่เราจะอัดเข้าไปได้อีกครับผมเรามีโอกาสที่จะอัดเข้าไปเพื่อช่วยเจ้าพญามากกว่านี้ไหมคะถูกต้องครับจะพยายามอัดให้มากกว่านี้ครับเราจะพยายามให้มากกว่านี้ถ้าเราจะไปดูว่าเจ้าพญายังมีผลกระทบต้องมีผลกระทบเราก็พยายามอัดตรงนี้ให้เต็มศักยภาพของเราเลยครับค่ะแต่ตอนนี้คือพื้นที่ท้ายเขื่อนอำเภอท่าเรือวัดสตือที่เคยได้รับผลกระทบทุกปีเป็นยังไงบ้างคะริมน้ำปีนี้โอ้ปีนี้สบายมากเลยครับเพราะเราควบคุมน้ำให้อยู่ในปริมาณเกณฑ์ที่เราควบคุมได้แล้วก็มีการแจ้งเตือนชาวบ้านตรงนั้นให้เก็บของเก็บอะไรขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้ทาง Facebook คลายความกังวลได้กรุงเทพมหานครย้ำชัดๆได้เลยไม่เข้าไม่เข้าครับไม่เข้าแน่นอนครับที่เราเห็นว่าปทุมธานีนนทบุรีน้ำเพิ่มขึ้นมาอย่างสามโคกอย่างบางหลวงอะไรที่ขึ้นมาระดับน้ำเคยท
่วมแล้วเขาก็บอกว่า5-4เขาไม่ท่วมแบบนี้อันนี้เกิดจากปัจจัยอะไรครับพออ๋อถ้าตรงนี้เกิดจากน้ำทะเลหนุนนะครับถ้าเราดูนะช่วง23 24 25 26 27เนี่ยที่จะมีน้ำทะเลขึ้นก็ตอน9 โมงเช้า11 โมงเนี่ยเราจะเห็นว่าอยู่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาเอ๊ะเพิ่มมาจากไหนเนี่ยอันนั้นน่ะคือระดับน้ำทะเลหนุนเข้ามาเท่านั้นเองแล้วพอน้ำทะเลเขาลงน้ำเขาก็ไหลลงไปข้างล่างเท่านั้นเข้าตู่สภาพตอนนี้เราก็ปรับดูว่าน้ำทะเลขึ้นช่วงไหนอะไรแล้วเราก็ดูพฤติกรรมได้ว่าเอ๊ะเอ้าทำไมน้ำมันขึ้นช่วงนี้แล้วทำไมมันลงช่วงนี้นั่นน่ะเกิดจากอิทธิพลของน้ำทะเลเท่านั้นเองอะครับอย่าเพิ่งไปว่าเอ๊ะน้ำทางเหนือลงมาสมทบหรือมาเพิ่มถ้ามันมาเพิ่มจริงมันต้องขังแล้วนานแล้วอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันขึ้นลงเพราะว่าก็ดูแล้วว่ามันเกิดจากอิทธิพลของน้ำทะเลเท่านั้นเองครับแล้วพอเลยช่วงนี้ไปก็คงจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย่างที่บอกว่าเราจะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้มากที่สุดนะครับค่ะพออำพลคะตอนนี้คนตั้งข้อสงสัยว่าการที่ระบายน้ำผ่านก่อนหน้านี้กรมชลประทานบอกว่าจะควบคุมไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บางไทรแต่ตอนนี้มาประมาณ 2,700 แล้วการเพิ่มมาอีก200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันเป็นผลทำให้ระดับน้ำปริมณฑลจะเพิ่มขึ้นมากไหมคะถ้าดูตอนนั้นน่ะคือจริงๆจะเข้าสู่ภาวะปกติอยู่แล้วปรากฏว่ามีฝนเนี่ยขึ้นไปตกทางด้านเหนือไปตกแถวกำแพงนะครับทำให้ปริมาณน้ำตรงนั้นน่ะเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้นดังนั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ว่าเมื่อสถานการณ์ขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องปรับให้ได้อย่างนี้เพื่อเราจะได้ควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ครับย้ำการชัดๆว่าตอนปีน้ำท่วมใหญ่2554หลายคนคงติดตามแล้วก็คงจำภาพเหตุการณ์นั้นนะคะคุณผู้ชมจากข้อมูลของกรมชลประทานคือถ้าน้ำผ่านที่บางไทรปีนั้นประมาณ 3,400 เลยเยอะมากแต่ตอนนี้อยู่ที่อำเภอบางไทร 2,700 ครับก็คือยังต่างกันเยอะอยู่ยังต่างเยอะอยู่แล้วยังควบคุมได้ถึงคราวที่แล้วที่ทางกรมอุตุเขาบอกรายงานปริมาณฝนเนี่ยเท่ากับปี54เนี่ยแต่เรายังควบคุมได้น้ำในเขื่อนภูมิพลก็ยังรับได้เขื่อนสิริกิติ์ก็ยังรับได้ตอนนี้นะครับมันไม่เหมือนกับปี54ที่ว่าเขื่อนภูมิพลก็ยังมีการระบายเขื่อนสิริกิติ์ก็ยังมีการแต่ตอนนี้ไม่มีการระบายปิดกันหมดแล้วนะครับครับดังนั้นไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นแน่นอนครับค่ะตอนนี้อย่างตอนเหนือของป่าสักชลสิทธิ์พื้นที่ต้นน้ำเพชรบูรณ์ครับฝนก็มีไหมคะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเป็นลมหนาวแล้วครับก็ไม่มีแล้วน้ำก็เลยจะปล่อยลงมาน้อยลงแล้วนะครับตอนนี้ลดน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ลดการระบายเพื่อปรับสมดุลสภาพน้ำในเขื่อนว่าน้ำเข้าเขื่อนเท่าไหร่และออกเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เขายังเหลือน้ำได้อีก18 ล้านถ้าเขาคำนวณการไหลออกเขาก็จะเก็บน้ำได้พอดีเลย960 ล้านตรงนี้เขาจะเก็บได้พอดีเลยหมายความว่าถ้าเขาคำนวณได้เป๊ะปุ๊บเนี่ยนะในฤดูแล้งเนี่ยสบายมากเลยตอนนี้ทั้งในลุ่มเจ้าพระยาในเขตคลองระพีพัฒน์ที่จะทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะมีน้ำใช้อย่างพอเพียงครับค่ะพอคะแล้วทีนี้กรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ดูเหมือนว่าปีนี้น้ำเต็มเขื่อนเนาะถึง2 ครั้งด้วยกันครับเป็นปกติของเขาไหมคะชาวบ้านอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยน้ำเต็มเขื่อนเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณเตือนอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นปกติของเขื่อนที่เวลาฝนตกมามันก็จะเยอะแบบนี้อยู่แล้วโอ้จริงๆเขาเยอะกว่านี้นะค่ะเพราะว่าเรามีบริหารการจัดการอ่ะคิดดูว่าตกวันละ30 ล้านค่ะ30 ล้าน30 วันเนี่ย900 ล้านเรียกเท่ากับเต็มอ่ะเต็มเขื่อนถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยป่านี้กรุงเทพหรืออะไรน้ำท่วมไปแล้วเพราะว่าเท่ากับเต็มเขื่อน2 ครั้งอ่ะครับค่ะนะครับถ้าเราดูเนี่ยเพราะว่าเขาระบายวันละ30 ล้าน30 ล้านค่ะก็30 วันก็900 ล้านแล้วนะจากความจุแค่960 ล้านแล้วตอนนี้เขาเก็บได้เต็มเขื่อนแล้วนะจากระบายเท่ากับเขื่อนตัวนี้ได้ช่วยเหลือคนกรุงเทพแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนซึ่งอยู่ใกล้เคียงแล้วก็สามารถช่วยเหลือในฤดูแล้งได้อีกนะครับตอนนี้ครับค่ะอย่างเกาะเมืองเองตอนนี้ระดับน้ำเริ่มปริ่มตลิ่งแล้วครับเริ่มมากขึ้นครับสถานการณ์ของเกาะเมืองตอนนี้จะขึ้นอยู่กับอะไรคะแบบน้ำถึงจะลดลงก็มีก็ปัจจัยก็คือว่าถ้าน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดน้อยลงเขาบริหารการส่งน้ำตรงที่จะปล่อยท้ายเขื่อนให้น้อยลงน้ำทะเลไม่หนุนเพิ่มมากขึ้นตรงเนี้ยระดับน้ำต้องลงแน่นอนนะครับครับผมตรงนี้ครับก็ตอนนี้เราก็ช่วยกันระบายออกซ้ายขวานะที่ไปออกแม่น้ำท่าจีนแล้วก็ออกทางแม่น้ำบางประกงออกทางอ่าวไทยทุกคนก็เร่งเพื่อให้ออกอ่าวไทยให้หมดครับตอนเนี้ยทุกคนกำลังเร่งกันระบายโดยไม่ให้เข้าไปกระทบกระเทือนกับทางลุ่มเจ้าพยาให้เนี่ยเราจะออกทั้งสองฝั่งนี้ครับมีโอกาสที่น้ำจากท่าจีนจะย้อนกลับมาเจ้าพยาไหมคะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีค่ะแล้วบางจุดปีนี้คลายข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งที่น้ำท่วมบางพื้นที่บอกว่า
ปีนี้ใกล้เคียงอีกไม่กี่เซนติเมตรจะเท่ากับ 5-4 แล้วอย่างบางบานพื้นเขาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเขาท่วมมา4เดือนแล้วเขาบอกว่าชาวบ้านสะท้อนมานะคะบอกว่าจะใกล้กับปี 5-4 แล้วระดับน้ำมันใกล้เคียงกันขนาดนั้นไหมคะน้อยน้อยน้อยลงครับถ้าดูสภาพปัจจุบันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วครับเพราะไม่มีน้ำอะไรมาเติมแล้วมีแต่ทุกคนก็รักษาตอนนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าทรงๆอยู่ก่อนช่วงระยะหนึ่งคือเลยสักประมาณวันที่27-28เนี่ยพอน้ำทะเลไม่หนุนแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็จะระบายแล้วก็จะเข้าสู่คิดว่าประมาณปลายเดือนพฤศจิกาก็จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับผมเดี๋ยวชวนผอ.ดูด้านหลังบอร์ดให้คุณผู้ชมได้เห็นพร้อมกันอันนี้คือบอร์ดเตือนภัยเนาะเราเรียกว่าบอร์ดเตือนภัยเราเตือนแบบนี้มานานแล้วหรือยังคะเตือนมานานแล้วครับอันนี้ระดับน้ำโดยจริงๆวันที่27ตุลาเนี่ยตอนนี้เราจะมาเขียนตรงเนี้ยเวลาประมาณสัก6โมงเช้าแต่ตอนเนี้ยเที่ยงแล้วเนี่ยมันเหลือประมาณ332ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะซึ่งถ้าเรามาดูเกณฑ์ตอนเนี้ยเราต่ำกว่า400แล้วเราก็อยู่สีเขียวแล้วเมื่อ2วันเนี้ยออกมา400กว่าก็ยังธงเหลืองแล้วขึ้นมาถึงเกือบ550แต่เราก็ไม่ถึงกับธงแดงเพราะตรงนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำโดยที่บอกแล้วเราจะเข้าคลองระพีพัฒน์แล้วออกอ่าวไทยไปตรงนั้นตอนนี้ธงเขียวอยู่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือธงเขียวคือระดับน้ำไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเมื่อ 2-3 วันนี้คือเป็นธงเหลืองธงเหลืองครับยังเหลืองอยู่ครับแล้วพอเขื่อนป่าจากเขาลดการระบายก็อย่างที่บอกเราก็จะลดการระบายแล้วจะยิ่งลดลงไปใหญ่เลยครับตอนนี้ทีนี้ไปดูที่คลองระพีพัฒน์อย่างที่ตอนนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมีการระบายน้ำไปสู่คลองระพีพัฒน์เพื่อตัดยอดน้ำจริงหรือเปล่าตอนนี้ระดับน้ำในคลองที่พออบอกไปพออมพลบอกนะคะ243ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าคลองจุได้250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็เป็นสภาพด้านหน้านะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการระบายน้ำออกไปเพื่อที่จะตัดยอดน้ำส่วนนี้ไม่ให้เข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหนักเกินไปไม่ให้ลงไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาคลองระพีพัฒน์จะทำหน้าที่ในการที่จะช่วยระบายน้ำอีกแรงนึงครับค่ะไปออกทางฉะเชิงเทราออกทางนครนายกแล้วก็ออกทางแม่น้ำบางปะกงออกไปทางอ่าวไทยครับตรงเนี้ยแล้วระดับน้ำที่เราระบายไปเป็นระดับน้ำที่นครนายกฉะเชิงเทรารับได้ไหมคะรับได้ครับเพราะว่าเรามีประตูระบายเช่นเราจะระบายออกไปทางอ่าวไทยทางอะไรฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราก็จะมีระบายไม่เกินร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วส่วนที่จะระบายไปทางแยกตกเนี่ยเราก็ไม่เกิน60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคลองเขาสามารถรับได้เราก็จะมีการควบคุมโดยเรามีประตูวัดศรีเสาวภาคแล้วก็มีประตูคลองแยกตกคลองพระอะไรนะคลองพระศรีสินนะครับตรงเนี้ยครับค่ะค่ะพอทีนี้ไปดูท้ายเขื่อนพระราม6บ้างจุดนึงอำเภอท่าเรือวัดสะตือทุกปีถ้าเกิดระบายน้ำมาก็ถือได้ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่จะได้รับผลกระทบใช่ๆครับค่ะแต่ปีนี้การระบายน้ำที่เราเริ่มน้ำเยอะขึ้นตั้งแต่วันที่6ตุลายันสัปดาห์ต่อเนื่องมาที่3เนี่ยชาวบ้านที่อยู่ชุมชนด้านหน้าของเราได้รับผลกระทบมากน้อยไหมคะปีนี้คะพอปีนี้ยังเก่งก็ประมาณ60เซนนั้นเองที่หน้าแข้งนั้นเองครับแล้วชีวิตจริงๆเขาก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาพื้นที่เขารับรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยน้ำขึ้นตรงเนี้ยแต่เขาอยากให้รู้ว่าน้ำจะขึ้นเมื่อไหร่ลงเมื่อไหร่แต่ตรงนี้เราได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วไปแจ้งเตือนเขาตลอดตอนนี้เขาก็เข้าใจเขาเป็นวิถีชีวิตเขาอยู่แล้วตรงนี้ครับค่ะจากระดับน้ำคาบน้ำเราจะเห็นว่าระดับน้ำลดค่อยๆลดลงเนาะพอเนาะครับลดลงครับลดลงค่ะดูจากร่องรอยที่อยู่ตามนั่นๆเราจะเห็นใบไม้แห้งอะไรนะครับจะลดลงเกือบ50เซน60เซนแล้วครับอันนี้ลดลงภายในกี่วันนะคะที่เริ่มกับ 2-3 วันมาเนี่ยก็ประมาณ3วันมาเนี่ยครับ3วันค่ะส่วนระดับน้ำที่บานประตูตรงนี้ค่ะพอเชิญนิดนึงค่ะตรงนี้จะให้เห็นตรงบานประตูท้ายเขื่อนนะคะค่อยมาตรงนี้ระดับน้ำที่อยู่เหนือกับท้ายตรงนี้ค่ะถือว่าต่างแบบนี้ถือว่าต่างกันเยอะไหมคะตรงนี้ก็ต่างกันประมาณ2เมตร2เมตร50ได้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ไม่มีผลอะไรครับเพราะว่าบานเรารับน้ำหนักไอ้ปริมาณน้ำอย่างนี้ได้นะครับเราสามารถเก็บได้เพราะบานตัวนี้สูงประมาณ7เมตร80นะครับถึงต่างถึงอะไรเนี่ยเราก็ไม่มีผลตรงนี้ครับกับตัวอาคารครับค่ะตอนนี้ถือว่าทั้ง6บานเราเปิดหมดมั้ยคะเปิดหมดครับเปิดหมดครับอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายผ่อนปลนไม่ให้ลงไปที่เจ้าพระยาถูกต้องครับตอนนี้เราพยายามกดลงเพื่อไม่ให้เอาน้ำออกไปทางเจ้าพระยามากที่สุดไม่เพื่อไม่ให้ไปกระทบตรงนู้นค่ะอย่างที่เราเห็นระบายออกมาอย่างนี้300กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันจะทำให้เจ้าพระยาเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยประมาณกี่เซนคะหรือว่า
โอ้ไม่เพิ่มเพราะว่าเมื่อก่อนเราระบายตั้งเกือบ500อ่ะครับแล้วตอนนี้เราลดลงแล้วนะครับพอลดลงนี่ไม่ได้มีผลกับเพราะว่าเจ้าพระยาเองเขาก็ส่งเขาแบบทรงตัวอยู่แล้วที่ 2,697 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วก็ธงเขียวเวลาประชาชนมาแล้วก็ติดธงเลยเตือนครับเตือนเลยครับสีเขียวนี่คือไม่น่ากังวลสบายเลยอย่างผู้ประกอบการตอนนี้อยู่แถวพระอินทราชาประตูน้ำพระอินทราชาอำเภอวังน้อยวันนี้ไทยพีบีให้เห็นว่าเขามาดูสถานการณ์น้ำเขามีความกังวลอยากให้ผอ.ช่วยบอกให้คลายความกังวลนิดนึงค่ะว่ามันจะเป็นยังไงอ๋ออยากให้เขาสบายใจได้แล้วก็อยากให้เขาฟังข้อมูลจากของกรมชลประทานโทรไปที่นะครับดังนั้นต้องให้กับหน่วยงานที่เขาเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยเป็นผู้ตอบโดยตรงจะดีกว่าดังนั้นฝากไว้เลยว่า1460เนี่ยแน่นอนครับเขาจะมีข้อมูลให้ชัดเจนเพราะเขาจะดูภาพรวมทั้งหมดนะครับของประเทศเลยนะครับโดยกรมชลประทานเนี่ยครับค่ะอย่างถ้าเกิดเหตุวิกฤตมีการแจ้งเตือนเราก็จะแจ้งระดับเร็วแจ้งผ่านท้องถิ่นผ่านอะไรไปครับครับเราจะมีหนังสือการแจ้งเตือนถ้าเป็นระดับตำบลเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งมีอยู่ในพื้นที่นั้นเรียกว่าฝ่ายตรงน้ำถ้าระดับอำเภอก็จะมีโครงการในช่วยแจ้งและระดับจังหวัดก็จะมีโครงการชลประทานจังหวัดแล้วก็จะมีระดับกรมซึ่งระดับกรมเนี่ยเขามีสวอปมีตึกอัจฉริยะอยู่แล้วที่เขาจะมีการประชุมแล้วก็เชิญหลายๆหน่วยงานเข้ามาในการบูรณาการในเรื่องการบริหารจัดการน้ำและทราบข่าวข้อมูลนะครับค่ะย้ำค่ะค่ะย้ำกันอีกนิดนึงค่ะว่าหลังจากนี้ไปสถานการณ์ก็จะเริ่มดีๆขึ้นดีขึ้นครับแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนเลยน้ำท่วมภาคกลางในพื้นที่วิกฤตตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาก็จะเริ่มครับมีแต่จะลดลงครับมีแต่จะลดลงดูได้เลยไม่ใช่ลองไปปักระดับน้ำแล้วเช็คระดับน้ำต่อชั่วโมงนั่นก็จะเห็นว่ามันลดลงค่ะอย่างคลองโขงเพนบางบานอาจจะเป็น2จุดที่ยังล้นตลิ่งอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ครับครับก็จะมีช่วงเขาเรียกว่าที่ลุ่มต่ำนะที่ถ้าที่ลุ่มต่ำถ้าโดยสภาพถ้าอยู่ในที่ปกติเนี่ยคงไม่ได้ถึงปัญหาขนาดนั้นนะครับถ้าเราไปสังเกตได้ว่าเนี่ยมันเกิดจากในพื้นที่ลุ่มที่ต่ำเท่านั้นเองครับได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้รับคำตอบที่ชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมคะคำตอบแรกหนึ่งน้ำไม่ท่วมกรุงเทพมหานครแน่นอนปทุมธานีไม่ท่วมนนทบุรีไม่ท่วมแล้วก็น้ำที่ระบายจากท้ายเขื่อนพระราม6ตรงนี้ระบายไปน้อยมากจะไม่สมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาจะไม่ไหลไปรวมกับที่อำเภอบางไทไม่เป็นรวมแน่นอนไม่รวมแน่นอนไม่รวมแน่นอนเกาะเมืองอยุธยาก็ไม่กังวลในเมืองก็วิกฤตอยู่แล้วเราจะไม่เอาไปเติมครับไม่เอาไปเติมครับจะมีก็น้ำท่วมขังในที่ลุ่มที่ต่ำเท่านั้นเองที่ได้รับผลกระทบค่ะที่มีกระแสข่าวหรือว่าต้องเตือนยกขนของปทุมธานีรังสิตไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีน้ำที่เราเห็นทั่วเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาที่เกิดขึ้น 3-4 วันเกิดจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนก็น้ำทะเลหนุนครับแล้วตัวนึงก็ที่ระบายน้ำจากเขื่อนตอนที่เคยฝนตกที่กำแพงเพชรครั้งที่3ใช่มั้ยคะรอบ3ปรับเป็น 2,700 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอ่ะนั่นก็เคลียร์กันตรงๆถามกันตรงๆชัดๆนะคะกับทางผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ค่ะผอ.อำพลนะคะที่มาให้ข้อมูลกับไทย PBS เคลียร์แล้วก็กระจ่างในขณะนี้ค่ะว่ายืนยันค่ะว่าน้ำไม่ท่วมกรุงเทพเหมือนปี2554ตามที่หลายคนสงสัยแม้ว่าจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะปีนี้บางจุดบางพื้นที่น้ำใกล้เคียงกับ54หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ยังห่างกันอยู่ใช่ไหมคะหลายเซนติเมตรอยู่นั่นก็เป็นข้อมูลเสียงตัวจริงจากทางผู้อำนวยการที่มาดูแลทางเขื่อนพระราม6ท้ายเขื่อนตรงนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นด่านสำคัญที่คนจะชี้ชัดได้ว่าเอ๊ะน้ำจะเข้ากรุงเทพหรือว่าจะเข้าสู่อยุธยาเพิ่มขึ้นหรือไม่เดี๋ยวช่วงนี้ดิฉันจิราพรคำพาพันธ์พร้อมกับทางผอ.อำพลนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าเรามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งค่ะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ